กิจกรรมวันนี้ก็คือเราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งที่แพลตินัมคือไปทะเลทีก็กระเป๋าใบหนึ่งสร้อยใบหนึ่งบิกินี่อันหนึ่งซื้อใหม่ตลอดเพื่อไม่เราไม่ทำคอนเทนต์อย่างนี้หรอกแต่ว่าแกล้งเขาก็เหมือนว่าไปเอาผู้หญิงสวยมาจ้างแล้วก็แบบมาอ่อยเขาเพื่อนไปถามเจ้าของร้านว่าพี่แข็งไหมแข็งไหมนี่ทำมาเป็นจับมือรักแหละรู้ออกโอ้โหโอ้โหจับมือใหญ่เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อยู่เช่นเคยนะคะใช่ค่ะดูไม่ผิดแก้มเองค่ะแต่วันนี้อุ๊ยทุกคนอย่าดราม่านะไปฉีดหน้ามานะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ตื่นนอนมาจากการฉีดหน้าเมื่อวานฉะนั้นอ่ะมันบวมไปฉีดเมื่อวานก็คือไปฉีดใต้ตาให้มันไม่บุ๋มตรงนี้เนาะเห็นป่ะเวลาจุดๆเนี่ยแล้วก็ฉีดปากมันก็จะบวมอยู่อ่ะแม่กูฉีดเมื่อวานป่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะน่าจะแปลกนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าปากแบบเด๋อมากรู้พี่ถามปากโดนอะไรมาแล้วเมื่อกี้ว่าปากกูโดนอะไรมาฮะพูดดิอุ้ยทำไรอุ้ยไม่เอาเดือยโลเดือยครับเดือยโลถ้าว่าหมูย้อยน่ารักมั่งคอมเมนต์มาหน่อยมีคนบอกว่าไม่น่ารักเลยจริงเหรอใช่มีคนบอกหมูย้อยไม่น่ารักหรอใช่บอกตัวไหนโอ้ยเธอสงสัยลูกอย่าพูดดิเดี๋ยวมันได้ยินไม่ย้อยเล่นลูกวันนี้นะคะแพลนของกิจกรรมวันนี้ก็คือเราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งที่แพลตินัมคือไม่ได้ไปมาประมาณ4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน10เดือนแล้วมั้งแบบนานมากแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราอยากจะช้อปปิ้งแล้วน่าไม่ได้จริงๆอะตอนเนี้ยเดี๋ยวทุกคนต้องบอกว่าชอบหน้าเดิมค่ะพี่ดาใจเย็นๆหน้าเดิมกูก็ทำจ้ะหน้าเดิมอันนั้นกูก็เป็นอย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวอีกประมาณ3วันเดี๋ยวนะกูจะเป็นอย่างนั้นอย่าดราม่านะโอเคเนาะนี่นะคะแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้แบบแต่งออกมาแล้วมันดูดีมากเพราะว่าอะไรหน้าสัญญกรรมมาอย่าเพิ่งฮาจะพูดคือปากก็ยังไม่ธรรมชาติเนาะขอเวลาเพราะว่านี่อะไรเพิ่งวันแรกก็นั่นแหละตามนั้นนะคะอ่ะทุกคนจะบอกว่าแก้มแนะนำตัวหนึ่งนะคะจริงๆช่วงนี้คือแบบอินกับเรื่องของผิวมากเพราะว่าที่ผ่านมาไปทะเลบ่อยใช่ปะแล้วแบบมีความแบบอยากถ่ายรูปแบบไม่ต้องแต่งแอปอะแบบอยากผิวสวยเนียนแบบไม่ต้องแต่งแอปข้อส่งข้อศอกข้อเสิร์กอะไรเงี้ยหรือหัวเข่าอะไรเงี้ยตัวนี้ดีมากทุกคนมันเป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าตาเนาะเขาเป็นงี้ตัวนี้เขาชื่อว่า Finale Whitening Cream นะคะอันนี้เขาเป็นครีมทาเฉพาะจุดเขาจะทาเฉพาะจุดอย่างเช่นข้อศอกเอ่ยหนังไก่จักระแล้หรือหัวเข่าหรือว่าตาตุ่มหรืออะไรที่มันมีความดำด้านกระด่างกระเดิ่งใช้ตัวเนี้ยทาเข้าไปเขาจะไปช่วยลดเค้าเรียกว่าความหยาบกร้านของผิวอ่ะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆนะคะทุกคนปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นสารต่อธรรมชาตินะคะไม่มีสารปลอดสารกัดขาวก็ไม่มีนะคะจะบอกว่าที่มารีวิวเพราะว่าเขาได้รางวัลการันตีมาด้วยนะคะว่าแบบฟินาเล่เรื่องขาวยืน1อันนี้แนะนำมากข้อศอกอะไรเงี้ยสำคัญจริงๆอ่ะแก้มจะมีความตรงเท้าว่ามันจะมีความแบบเหมือนด้านจากการใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะอันเนี้ยก็ช่วยได้ด้วยนะคะเรื่องความหยาบกร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยปะเอาจริงจุดเล็กๆพวกนี้สำคัญมากนะยิ่งข้อศอกแล้วก็ยิ่งตาตุ่มแล้วก็หัวเข่าอ่ะใส่ขาสั้นนะนึกออกใช่ปะแล้วแบบเราเป็นคนถ่ายรูปประจำหรือใครที่ชอบถ่ายรูปออกแดดอ่ะมันเห็นเลยนะเว้ยว่าแบบอุ้ยขาวดำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะตัวเนี้ยช่วยได้อันเนี้ยจะบอกว่าราคาก็คือถูกแบบเวอร์บัง69 บาทมีขายตามเซเว่นหรือถ้าใครแบบลองใช้ไซส์เล็กแล้วติดใจมีไซส์ใหญ่ขายด้วยนะคะตามร้านขายยาก็ไปหาซื้อกันได้นะขายปาร์ตอัมรูปจำหน้าตาน้องเขาไว้เป็นแบบมีเขียวๆซื้อแบบไม่ต้องคิดเยอะเพราะมันดีจริงๆเนาะที่จะไปแพลตินัมเดี๋ยวจะไปแพลตินัมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอะไรแก้มอาจจะไปภูเก็ตกับที่เรียนอีกแล้วนะจ๊ะรูบี้หรออยู่บ้านอ๋อไม่ใช่อยู่บ้านแล้วนางแอบหนีเที่ยวนะถ้าเจอนางคือคอมเมนต์บอกเลยนะเอาดีๆซีเรียสแก้มจะไปภูเก็ตนะคะไปกับที่เรียนเป็นแบบคอร์สปิดจบแล้วเขาเรียกผิดทิปปิดจบก็จะมีความไปซื้อเสื้อผ้ากรุบกรีบช่วยนางกรุบกรีบเพราะเขามีธีมด้วยเว้ยเป็นธีมแบบไรผ้ามัดย้อมแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบสีขาวคือลงเรือยอร์ดโอ๊ยพร้อมแล้วนะคะนี่เราจะบอกว่าระหว่างที่แบบนั่งแต่งหน้านู่นนี่นั่นคุณชายค่ะเขาก็ยังหลับอยู่นั่นกลใส่อีกกลใส่หนึ่งตื่นครับลูกตื่นได้แล้วลูกแม่มีจะไปแล้วครับอะไรพี่ขี้เกียจแล้วนอนต่อคืออะไรขี้เกียจอะไรขนาดนี้ครับไหนประจำที่ยังเธอดูดิไหนฮะอย่าไปหน่อยไม่ยอมพยมอย่าพยมมันใกล้ๆหน่อยทำไมอ่ะลูกเธอแล้วเธอก็เซ็ตแบบนี้มันก็หลับอีกอ่ะเธอจะพามันออกเดินบ้างบีไปลูกป๊าไปแล้วไปหนุ่นไปไปครับไปครับไปเดินแดดมาไปเฮ้ยไปไหนอ่ะเธอเก็บมาดิไปเข้าบ้านนี่แค่นี้แหละ
เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินช็อปก็จะบอกว่าร้านอาหารข้างบนน่ะมันจะมีแบบร้านอาหารหลากหลายให้กินมากซึ่งเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาชอบกินข้าวขาหมูที่นี่มากเลยข้าวขาหมูอร่อยนี่ไงทุกคนฟาสต์ฟู้ดที่เราชอบกินนะคะร้านข้าวขาหมูจุฬานี่เลยบอกเลยว่ากินประจำเดี๋ยววันนี้ก็จะกินเพราะอีฉันอยากกินวินดีน่ากินมากโอ้ my god โอ้ my godเพื่อนคะอย่าว่าอย่างนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตรับประทานก่อนชอบมากเลยเนื้อที่แบบมันมีความติดมันนิดๆอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้นะคะเกาเหลาหมูตุ๋นนะจ๊ะแอนน้ำโคโอ้โหพร้อมมากแม่เอาดีๆมื้อนี้กูบอกเลยว่า1,000แคลอรี่ค่ะเอาแล้วนะแม่นี่ทุกคนเอาลงไปก่อนเลยค่ะร้านน้ำจิ้มกลุ่มอร่อยมากแล้วแบบไข่ก็มาแล้วชอบไข่เปื่อยๆแบบนี้มากทำจุกๆใหญ่ๆแบบว่าแอนผักลองแอนเกาเหลาคือไม่อยู่เลยอร่อยอร่อยมากชื่ออะไรนะมันกินจืดชื่อจังวะเป็นคนจืดชื่อนะเนี่ยเราเนี่ยเธอมันจืดอ่ะแล้วมันจะอร่อยยังไงวะเรียกว่าคนแอบแซบแอบแซบยังไงมึงไม่แซบมึงไม่แซบทำไมแซบต่อหน้าไอ้แอบแซบแอบแซบอ่ะภาพแอบแซบมันไม่โกรธแต่ไม่แซบกว่าโกรธจิ๊กจอกจิ๊กจอกมากไปทุกคนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คืออิ่มแปรมากแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะช้อปปิ้งกันละเริ่มแรกจากอิสเซอรี่ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะซื้อสร้อยเพราะว่าทะเลที่เขาไปเนี่ยสิ่งสำคัญคืออิสเซอรี่เว้ยแบบคือชุดมันก็เท่านั้นอ่ะมันก็จะพลิ้วๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอิสเซอรี่มันจะดรอปก็คือจะบอกว่าคือสร้อยอ่ะสร้อยเงินที่สวยสำหรับแก้มอ่ะคือไม่ต้องมีเพชรมันไม่เหมาะกับไปทะเลไปทะเลมันต้องไม่มีเพชรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมีเลยค่ะทะเลคือไปทะเลทีก็กระเป๋าใบหนึ่งสร้อยใบหนึ่งบิกินี่อันหนึ่งซื้อใหม่ตลอดเรื่องว่าคนหรือกระเป๋ากระเป๋าก็น่ารักคนอ่ะคนก็น่ารักก็แหลมจริงเลยหรือว่าแบบนี้ผมแบบนี้ไม่เอาไม่สวยไม่สวยอย่างกับหิ้วกระเพาะปลาแต่เนี่ยสวยมีรสนิยมนิดถามจริงเลือกแต่ละอย่างทะเลมันต้องมีทะเลมันต้องแบบนี้เว้ยไม่สวยจริงหรอจบกระจกก่อนมองไม่เห็นวะไม่ผ่านจ้ะเออก็ไปเก็บกูวิ่งเลยไปไปกดเงินให้หน่อยไม่มีเงินก็โอนดิเดี๋ยวนี้มันก็โอนได้ครับเออกูก็ลืมหลอกให้กูกดเงินนี้เธอไปกดเงินให้หน่อยเอาดีๆไม่มีเงินยังอีกเธอทำไมเราไม่ทำคอนเทนต์อย่างนี้มาวะแบบว่าแกล้งเขาอะแกล้งอะไรก็เหมือนว่าไปเอาผู้หญิงสวยๆมาจ้างแล้วก็แบบมาอ่อยเขาอะแล้วเดี๋ยวเขาจะแกล้งทำเป็นแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยฮะคนดูเยอะนะเกรงคอรอเลยเกรงคอรอเลยเพราะว่าคนน่าจะดูใครอยากดูใครอยากดูบี้โดนแกล้งโดนแกล้งอ่อย10คนเนี่ยคือไม่ทำมันก็ได้กูไม่ไหวแล้วนะกับมึงเจ็บหัวคือทุกคนตอนนี้เราอะหลงค่ะเพราะว่าปกติตอนที่เราแค่มาแพลตินัมอะบอกตรงๆว่าไม่มีแบบไม่มีการปักหมุดว่าร้านไหนเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าเดินตัวไหนสวยก็แวะปึ๊บอ่ะฉันได้ดินก่อนก็ได้เพราะว่าเห็นเหมือนเห็นแบบว่ามีอันนี้มันเริ่มแบบเกาหลีแล้วฉันได้ดินของไหนเลยมาแค่ร้านนี้หรือเปล่าในห้างขายส่งที่เกาหลีเออแบบเนี้ยอย่างนี้เลยวิ่งไปตั้งแต่ห้าทุ่มกับตีห้าเลิกคุยเถอะอุ้ยเจอละ100บาทเข้าไปดูก่อนเลยคือร้อยหนึ่งรีบเลยไม่ได้น่ารักจะเป็นหนึ่ง450นี่กับบ้าพี่สีชมพูหรือสีฟ้าดิชมพูแล้วก็ชมพูหนึ่งสองตัว1,000เอาจริงถูกนะเพราะกูเห็นใน IG ขายตัวละประมาณ890คือธีมที่แก้มต้องใส่มันเป็นธีมสีขาวเว้ยเนี่ยนี่ก็ได้สีดำอันนี้มีรูปเพิ่มไม่มีครับครับไม่เลยไม่คืออีเวนต์เวลาไปอีเวนต์บิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะเขาชอบให้แบบธีมสีดำอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะคล้ายๆชุดเนี้ยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ยาวไปหน่อยคือธีมที่ต้องไปขึ้นเรือต้องใส่สีขาว
อันนี้ก็เลยหาชุดแบบคุมแบบให้มันดีเฮ้ยถูกมากเลย150มือ2ป่ะมือ1มือ1จับแล้วจับแล้วรู้เลยเหรอใช่เอ้ยแล้วยังกูมือล่ะมึงอ่ะมือเร็วหมายถึงว่ามือกูแบบนี้เร็วใช่มั้ยใช่ไม่เล่นด้วยล่ะรู้อยู่ใจไม่พูดเยอะฟาด8ฟาด8ฟาด3เธอขับเลยเหรอเธอชวนเขาไปวัดไหมเขาจะซื้อตื่นหรือเปล่าไม่ชวนไปวัดดีเดี๋ยวเขาอยากไปไปสวยนะเอาซื้อชุดมาแล้วเพื่ออยากไปวัดใช่อะไรวะก็ผู้ดีเรียบร้อยกดเงินให้หน่อยตรงนู้นตู้ไปลองไปกดให้หน่อยเอาเงินเธอกดไปดิเดี๋ยวไปเลยเขารอนี่เอากล้องไปเลยแล้วก็ไปพูดเจอก็เลยเขาโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์เธอดีเขาไม่มีของขัดข้องโทรศัพท์กูก็ตั้งกูดิเอาไปสิถึงแล้วไปลูกงงสรุปได้2ตัวนี้พาเขาไปวัดด้วยนะ2ตัว900บาทกางเกงนี้ก็สวยว่ะลองใส่ได้ไหมลองไม่ได้ค่ะเอาไม่ให้สวมอ่ะฉันเอาอะไรก็ได้มันยังโอนไม่ได้เลยหรอมันสแกนไม่ได้อะท้องด้วยอ่ะทำไมวะน่าจะระบบล่มอยู่มั้งมันคนไม่มีเงินแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เขียนบินไว้ก่อนไม่นะธนาคารเป็นไรอ่ะดูไหนดีไปดูดีว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวานลายพังวันนี้ก็คือภาษีกรพังอ่ะภาษีกรทุกอันมันพังหมดอ่ะไปซื้อต้องรีบพกพาก่อนแล้วเนี่ยมารีบเดี๋ยวค่ะไปรีบแหละเที่ยวได้ไหมไม่ต้องขอโรงแรมสบายมากเลยสบายดิถ้าหมูยอมมาอยู่ตรงเนี้ยก็หลับไปดิถ้าหมูยอมมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาหมักไปวางเดี๋ยวนะเธอกระเป๋าดีอ่ะกระเป๋าสารนี่กระเป๋าดีพอดูไปนั้นหนูวิ่งอันนี้ขวาขวาเจ้าของร้านดีอ่ะทำไมวะเขาลดให้เยอะไม่ใช่ทอแหลได้ยินเฮ้ยไม่ก็ได้อยากไปฉีดฟิลเลอร์ปากใหม่ไหมถ้าคนพวกนี้คือแข็งมาเลยนะอันนี้แข็งมากเลยข้างล่างสุดท้ายแข็งมากสามอ่ะไอ้ไม่ใช่ข้างบนอ่ะตรงไม่ใช่ข้างล่างนี่ใช่แข็งเออก็ไม่กี่เขาก็จิ้มถูกแล้วมันคนละอันเนี่ยไปละเมื่อกี้เขาก็จิ้มถูกแล้วไม่ใช่หรอก็ไม่รู้ไหมเออไม่รู้ไม่ถามแข็งไหมแข็งไหมก็แปลกๆนะมึงตกสัญญาณเลยที่แบบว่ามันไปถามเจ้าของร้านว่าพี่แข็งไหมแข็งไหมสายกระเป๋าพี่เขาหันมาพี่แข็งไม่มาในกระเป๋าว่าพี่แข็งไปค่ะตอนนี้ถอนได้แล้วนะคะอีดี้มันก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันโดนหลอกให้ไปถอนเงินมันนะไปถอนเงินนะคะเธอเลิศทุกคนบอกเลยว่าเสื้อผ้าที่นี่ถูกมากอันนี้ร้อยเดียวนี่นี่แหละอุปกรณ์ทะเลวุ้ยจะมีเพราะฉันรู้ไม่มีประโยชน์แต่ขอให้รู้ความจริงสักอย่างที่ค้างที่ค้างใจไอทีเคพี่เราเธอเธอจะเบื่ออะไรขนาดนั้นวะกูแล้วมึงถือถุงทำไมเพราะมึงไม่ได้ถือกล้องมึงมาเอาถุงมาเลยไปถือกล้องเร็ว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 เธอได้ปะไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะมึงเคยเลือกอยู่แล้วกูเลิกกับมึงบอกฮะมึงเคยเลือกอยู่แล้วกูเลิกอันนี้ได้เปล่าดีๆจะซื้อได้ปะว่ามึงได้เป็นดีซ่าทำไมตาเหลืองอันนี้เท่าไหร่คะคือนอกจากขี้เมาก็ยังจะร้องเนื้อผิดไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วไม่มีเงินอ่ะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะเนี่ยฉันดีเลยชุดไปทะเลแล้วแหละเธอเอาจริงเสื้อผ้าไม่ค่อยแพงอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปช่องบนแล้วเขาน่าจะพอละหน้าดิตึงแล้วอ่ะเธอ
ถอนหายใจทำไมมีอะไรมีปัญหาอะไรพูดเฮ้ยเสื้อผ้าเกาหลีคือเพลงมีปุ่นมากนะเว้ยรู้ป่ะเพลงนี้มันเป็นยังไงคิดถึงย่อทุกคนรอเดี๋ยวให้ฟังเพลงให้ฟังถ้าอยากจะรู้เลยแล้วว่าทำไมเพลงนี้ต้องคิดถึงยอนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้น TikTok ให้ฟังค่ะคลิปทะเลต้องมาแล้วนะซื้อเสื้อเตรียมแล้วเนี่ยอยากไปทะเลใจจะขาดใช่ไหมรู้นะทุเรศมากแก้ผ้าได้ป่ะดูดิอันว่านะเออมันหลับจักรแร้ไปหน่อยเอกแอลปิดฟังเธอนี่ผมว่าตัวนี้แปลกเออแต่ต้องให้ดูเอ้ยอยากให้ดูซื้อดีนะต้องแบบนี้งั้นถือเลยถือต้องนานเธออย่าไปทำร้อยสองร้อยเขาซื้อทั้งบ้านทั้งรถทั้งคอนโดให้เธองั้นเธอไม่อยู่เขาอย่างนี้หรอกไม่เธออย่าพูดแบบนี้มันทุเรศไม่อยู่ดิพี่เขาขำเลยเธอทุเรศว่ะเหมือนคนเลี้ยงมันทุเรศนะเธออย่าพูดไม่ซื้ออะไรเลยอยากกบเกินได้ป่ะเนี่ยป้าเขาเชื่อแล้วเดี๋ยวรถเดี๋ยวคอนโดเดี๋ยวที่นาแม่ตอนนี้นะคะหมดไปหลายบาทมากบี้ไม่กดตังค์สรุปไอตอนที่มันไปกดตอนแรกที่ไปรอกดอะสรุปอะมันไม่ออกกดไม่ออกมันยังขัดข้องอยู่แต่ว่าพออยู่ดีพออีฉันไปกดเสือกได้เสือกได้งงมากสิทำมาเป็นจับมือรักแหละรู้ออกโอ้โหจับมือใหญ่เลย อ่ะตอนนี้นะคะก็ปิดหมดแล้วข้างหลังข้างเหลิงใช้เวลาได้คุ้มค่ามากอ่ะเอางี้ให้เวลา15นาทีแล้วจะกลับละบอกกับตัวเองเฮ้ยเจอเสื้อแล้วแป๊บนึงไม่จบอีกเขาวุ่นวายทั้งร้านก็จะปิดอยู่แหละอ่ะร้านนี้ร้านสุดท้าย3รอบแล้วร้านสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปช่องบนแล้วเขาน่าจะพอละอ่ะร้านนี้ร้านสุดท้ายอ่ะได้ถุงใหญ่มาต้องขอบคุณร้านนี้สุดปังนะยังไงไปจากอุ้ย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 กิริยาสามารถไม่งองแงนะลูกนะเดี๋ยวพาไปกินชีช่าขอยิ้มละยิ้มละณตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงกว่าจะขึ้นแล้วแล้วเงินก็หมดแล้วกดมา10,000ที่บ้าเอ้ยทุกคนแก้มเครียดมากเลยว่าทำไมแบบวิเทอร์มาจับมือเขาอีกแล้ววิเทอร์มาจับมือเขาอีกแล้วมือจับเองบอกจับเดี๋ยวตอนนี้นะคะอุ้ยกางเกงก็เลือดจ้ะโอ้ยอะไม่ซื้อแล้วไม่ชอบแล้วเดี๋ยวไปเอาซื้อตัวนั้นกันครับนัดนึงเธอถือนี้ก่อนโอ้ยตอนนี้นะคะเรากำลังกำลังจะไปที่รถแดดแล้วก็กำลังจะกลับบ้านซึ่งเอาตรงๆเลยก็คือลูบี้งอนไปเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะงอนแบบเดินดุยไม่สนใจแล้วจ้ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วเราจะมากลับมาอีกรอบนึงนะคะหน่วยกลับมาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คือมีความไปกินสกาลิกิมาแต่ว่าไม่ได้เอากล้องไปเนาะเพราะว่าแบตหมดและดับผมก็จมอุ่นน้องถึงมาจะถึงทุกคนดูของที่สั่งซื้อมาวันนี้ดิเฮ้ยมันเยอะมากอะเครียดมากเลยวันนี้ก็คือรู้สึกว่าเธอแม่หัวมีทำไมอะคะลูกเอาอะไรลูกมันเห็นแล้วอุ้ยขนมมันนี่ลูกเฮ้ยเธอเขากำลังให้มันมองกล้องอยู่เฮ้ยเธอรำใจลูกอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอยู่เคี้ยวดีก็ต้องเปิดถุงไหมเปิดก็ได้นิดนึงไหมตัวแรกชุดชั้นในนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับเสื้อด้านในก็จะแบบใส่ข้างในแล้วใส่สูททับหรือว่าใส่แบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวทับก็ได้คุมอะไรเงี้ยไม่จะได้ไม่โผล่มากต่อมาเป็นเสื้อเชิ้ตตัวยาวแบบนี้นะคะก็คือเอาไปใส่ที่ทะเลแหละอันนี้ตั้งใจว่าไปใส่ทะเลร้านนี้ก็เป็นกางเกงสีแบบว่าสีออกม่วงๆนะคะนี่เราก็จะไปใส่กับพวกอาจจะเป็นแบบใส่ร่วมกับอันเนี้ยก็ได้ของป้าให้ป้ามันเป็นทางเดียวกันตัวละร้อยเดียวแบบถูกมากอันนี้ก็เป็นชุดนอนนะคะซื้อมา2 ชุดนี้ร่วมกัน 1,000 ก็ชุดละ500บาทส่วนร้านนี้ก็คือสุดปังเป็นกางเกงยีนนี่อยากลองมากเลยแต่ตอนนั้นคือเขาไม่ให้ลองคือทรงมันน่ารักเว้ยคือมันเป็นเอวสูงทุกคนเห็นปะมันเป็นแล้วมันมีกระดุมแบบกระดุม2เมตรอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อแบบใส่ไปวัดนะคะเพื่อนๆมีความแบบลูกไม้หน่อยๆแต่ต้องไปซักเนาะกลิ่นแบบเหม็นมากอันนี้อั
ันนี้ก็เหมือนกันใส่ไปวัดนะแต่ตัวนี้จะเป็นคอแบบขึ้นข้างบนเลยนะคะอันนี้สวยนะก็ใส่กับอาจจะเป็นกีขายาวสีขาวอะไรเงี้ยเออเป็นลูกไม้เหมือนกันอันนี้จำไม่ได้แล้วแต่รู้แค่ว่าข้างหลังมันเป็นสม็อกแล้วแบบน่าจะจำเอวหน่อยๆนะแต่ทรงเขาสวยนะตัวนี้เพราะว่ามันมีความเท่ๆแล้วแบบใส่ไปทะเลหรือใส่แบบซัมเมอร์อย่างเงี้ยจะมาสีมันน่ารักดีนะคะมันเป็นสีออกแบบเหลืองๆเรืองแสงนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เขาฮิตกันเนาะทรงมันจะมีความแบบระวิระยายแล้วก็ตรงนี้จะแบบเปิดอันนี้ทรงที่เขาฮิตมากเลยนะแต่คือ200บาทถูกมากอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าเป็นสีแบบครีมๆพีชๆอ่ะแล้วสีมันน่ารักเว้ยแล้วแบบเชิ้ตสีแบบนี้เอาจริงหายากตัวนี้ก็200บาทมึงคือแบบเสื้อผ้ากับทีน่ามันคือปังมากอันนี้ก็จะเป็นน้องมัดย้อมเพราะว่าอะไรแก้มต้องมีธีมใสก็คือมัดย้อมก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นกรอบอกสีนี้นะน้องจิ๋วมากแล้วก็กางเกงก็จะเป็นสีเดียวกันส่วนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเสื้อกล้ามขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวออกไปเลยยาวเลยปะเป็นชุดเดียวชุดเพรสยาวไปเลยอันนี้ก็เป็นกางเกงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกางเกงแบบคล้ายๆกางเกงเลย์แต่ว่าเป็นสีขาวคือซื้อมาเพื่อคิดว่าแบบเออเดี๋ยวคงได้ใช้แหละในสักวันนึงในการไปทะเลเพราะอะไรเพราะมันถูกมัน200อะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งกูซื้อมาเยอะมากอ่ะเชื่อเยอะมากๆอันนี้เป็นกางเกงแบบคล้ายๆกางเกงใส่แบบไปทำงานนะคะแล้วก็เป็นแบบยางยืดแบบนี้แต่อันนี้แก้มซื้อมาทั้งหมด2ตัวคือมีสีนี้1ตัวนะคะแล้วก็สีดำนะคะซื้อมา2สีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเสื้อแบบถักๆหน่อยอะค่ะแต่ว่าเป็นแขนยาวแล้วคอปาดแบบนี้อันนี้ก็จะใส่ไปออฟฟิศได้เหมือนกันเรียบร้อยนะแต่ประเด็นคือเรากลัวขลุ่ยมากอันนี้ก็อาจจะต้องซักแบบระวังนิดนึงแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นสายเดี่ยวสีดำเป็นแบบถักๆนะคะอันนี้ก็จะมีความน่ารักคิ้วๆไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าขายดีเนาะเหลือ2ตัวสุดท้ายก็เลยเอามา200บาทอันนี้ชุดอิลูบี้ใส่ไปทะเลนู่นนี่แกะให้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดชั้นในอะเอาไว้ใส่กันโปสำหรับชุดที่มันเป็นมัดย้อมอะไรเงี้ยก็เป็นระมัดเอาอันนี้ก็เป็นกางเกงนะคะกางเกงขาสั้นแล้วก็ซื้อมาพร้อมกับสร้อยมุกอันนี้เนาะเอาไว้แบบรัดเป็นเข็มขัดแล้วมันมีขาดตรงนี้ด้วยนะแก้มชอบกางเกงที่มีขาดตรงกลางแบบเนี้ยใส่ลงเรือเลยจ้ะกับบิกินี่แล้วก็บรรดาหมวกทั้งหลายนะคะทุกคนก็ใส่ให้ดูอ่ะนี่ก็หมวกอันนึงนะคะอันละ250เอ้ยอันละ150เออถูกมากอันนี้ก็รัดไปอย่างนี้แล้วก็มันก็จะกันแดดและสุดท้ายอันนี้ก็เป็นแบบแนวแบบชิคๆน่ารักนิดนึงนะคะเพราะสีเหลืองเขาจะมีความแบบเหลืองแบบพาสเทลหน่อยๆแล้วน่ารักมากประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้แล้วการมากันแบบจุกใจมากคลุมคร่าต่อการไปแพลตินัมมากวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะใครชอบอะไรตรงไหนแบบนี้อีกก็เมนบอกแล้วกันเดี๋ยวจะมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแก้มชอบช็อปมากถ้าสมมติเพื่อนๆชอบแล้วก็จะมาบ่อยๆแล้วก็อย่าดราม่าหนังหน้าแก้มนะเพราะว่ามันยังบวมอยู่วันนี้ต้องลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้า